มื่อกี้เป็นเรื่องความคิดสร้างสรรค์ใช่ไหมคะอีกเรื่องนึงอันนี้ต้องถามว่าอย่างนี้เรียกว่าความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่ายังไงครับมีคนคือคนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยคุณปรเมศเวลาเขาเห็นเทศกาลความอบอุ่นวันสงกรานต์วันครอบครัวผู้สูงอายุได้เห็นภาพแบบคนที่มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเขาก็อาจจะแบบคิดถึงบ้านอยากรดน้ำด้วยคิดถึงบ้านหรือว่าอิจฉาโอ้ยอยากจะกลับมาเหลือเกินเนี่ยนะคะแต่กลับมาไม่ได้หรือไม่ยอมกลับมาก็แล้วแต่อันนี้แล้วไม่รู้ว่าเหตุผลของเขาคืออะไรแต่มีคนที่เขารักและเป็นห่วงและคิดถึงเขาก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าหากว่าท่านคิดถึงประเทศไทยหรือว่าอยากจะกลับมาสงกรานต์ในช่วงปีใหม่ไทยเนี่ยเดี๋ยวจะพาท่านมาเองค่ะเขามาพามาได้เหรอเขาพามาเองค่ะนี่ค่ะคุณอรุณีกาสยานนท์ค่ะรองเลขาธิการของพรรคเพื่อไทยเห็นคนเสื้อชมพูข้างๆคุณอรุณีไหมคะอ้าวหน้าหน้าคล้ายคุณทักษิณไหมคะคุณทักษิณคุณทักษิณเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะผ่านสนามบินดอนเมืองมาตั้งแต่เมื่อไหร่คุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ผ่านสนามบินดอนเมืองมาค่ะมายังไงล่ะมาทางไหนก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าคุณอรุณีสามารถพาคุณทักษิณไปไหว้พระพุทธชินราชได้นี่คุณยิ่งลักษณ์ก็มาด้วยเนี่ยมาด้วยทั้งคู่เลยค่ะแล้วทำแบบขนาดจริงเลยนะคุณอ๋อเป็นคุณนะไม่ธรรมดาโอ้นี่ถ้าไม่รักกันจริงทำแบบนี้ไม่ได้นะจริงๆอันนี้เขารักของเขานะคะคุณอรุณีได้โพสต์ภาพรูปภาพพร้อมกับข้อความค่ะบอกว่าสงกรานต์พาสองนายกในดวงใจมาไหว้สักการะหลวงพ่อพุทธชินราชวัดใหญ่ที่พิษณุโลกนะคะที่งดงามที่สุดในโลกสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองพิษณุโลกเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงปีใหม่ไทยค่ะโอ้นี่คุณอรุณีนี่เขาทุ่มเทสุดสิ้นปีนี่ถ้าเป็นพนักงานแกต้องได้โบนัสเยอะกว่าคนอื่นเลยนะจริงจริงนะแกความคิดสร้างสรรค์คือขนาดผมเนี่ยนะคุณนิยาคุณพ่อผมเนี่ยเสียไปนานแล้วนะค่ะแล้วเวลาผมไปเที่ยวที่พ่อเคยพาไปเที่ยวเนี่ยนะค่ะผมก็คิดถึงพ่อผมมากเลยนะผมยังไม่เคยคิดจะทำหุ่นพ่อไหมไม่เคยมีความคิดว่าจะทำหุ่นพ่อพาพ่อไปเที่ยวที่พ่อพาผมไปเที่ยวเลยคุณอรุณีนี่สุดยอดจริงๆสุดยอดจริงจริงนะต้องยกให้จริงๆนะยกให้จริงๆเลยยกให้นอกจากความรักแต่แล้วข่าวเก่งแล้วยังคิดเรื่องแบบนี้เก่งได้ด้วยค่ะนะคือเรื่องความรักกับคุณปรเมศเขาถึงบอกว่าความรักสามารถทำได้ทุกอย่างใช่ไหมความรักมันมีอานุภาพมีพลังที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยทำอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำไม่ใช่ความรักทำให้คนตาบอดอะไม่ทราบอะไรก็แล้วแต่ความหมายไงแล้วแต่นัยยะไงว่าความรักของคุณคืออะไรแต่ความรักของคุณอรุณีก็คือว่าอยากจะพานายกในดวงใจทั้งสองคนนั้นมากราบพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดของประเทศไทยเดี๋ยวนี่ดีนะบอกเป็นหุ่นถ้าเกิดคนที่พิษณุโลกเขาเห็นตำรวจเห็นนี่เดี๋ยวเขาตกใจนะว่าต้องไปจับมายังไงนะ นะครับไม่รู้เรื่องนี้คุณนักศิลป์รู้เรื่องป่ะนะไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่าไม่รู้ว่าเขารู้หรือเปล่านะแต่คุณนักศิลป์ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาพิษณุโลกเขาไม่ได้มาประเทศไทยเขายังอยู่ในคลับเฮาส์อยู่ยังล่องลอยอยู่ในคลับเฮาส์อยู่ในนั้นแหละที่บอกว่าล่องลอยนี่ไม่ได้ว่าไปดูถูกดูหมิ่นนะเพราะมันเป็นคลื่นไงคลื่นภาพและเสียงอยู่ในคลับเฮ้าส์นะอยู่ในโลกออนไลน์ยังอยู่ในโลกออนไลน์ค่ะอยากจะสื่อสารอะไรก็มาผ่านโลกออนไลน์นะคะแล้วก็หลังๆนี่มาถี่นะครับหลังๆมาถี่หลังๆมาบ่อยคนรวยที่ว่างเนี่ยอ๋อใช่ไหมใช่จะมาวันละ3รอบก็ได้อ๋อใช่ใช่ไหมใช่ไม่ได้มีงานมีการทำเป็นชิ้นเป็นอันอะไรก็จะมากี่รอบก็ได้มากี่รอบก็ได้นะแต่ว่ามาแต่ละทีเนี่ยแหมคนก็ให้ความสนุกสนใจเนาะว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรยังไงบ้างนี่